วันนี้เรามีเมนูปูนิ่มผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะวิธีทำนำปูนิ่มลงคลุกแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบไข่ไก่นำลงคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำพริกฝรั่ง3สีลงฉ่าจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำปูนิ่มที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ผงกะหรี่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพริกเผาหนุ่มข้นจืดซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมใหญ่ผัดพอสุกใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟค่ะตักซอสผงกะหรี่ใส่ภาชนะตำด้วยปูนิ่มทอดตกแต่งด้วยพริกฝรั่ง3สีที่เตรียมไว้ต้นหอมซอยช่อขึ้นช่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูนิ่มผัดผงกะหรี่